ถ้าคนที่ยังไม่ใช่ก็คือยังไม่ใช่ค่ะทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะอาจจะเห็นว่าเราอยู่บนโรงแรมนะคะเพราะว่าวันนี้เราจะเก็บตัวเจ้าสาวพรุ่งนี้พี่ชายเวลกำลังแต่งงานนะคะแล้วก็เลยมานอนโรงแรมเพราะว่าเราแต่งหน้าเช้ามากก็คือนัดแต่งหน้าตีห้าแล้วมันก็สะดวกสบายด้วยเนาะเก็บตัวของเจ้าบ่าวจ้าวันนี้ก็คือจะเป็นวล็อกตามงานแต่งของพี่ชายละกันเรียกได้ว่าเป็นงานยิ่งใหญ่ในรอบหลายปีของครอบครัวเลยนะเพราะว่าหลังจากรุ่นป้านะอาก็ไม่ค่อยมีใครแต่งงานแล้วก็คือหมายถึงตอนนี้คือเป็นเจนรุ่นหลานละที่แต่งงานนะคะมีความตื่นเต้นมากก็ต้องเป็นวันที่เราสวยที่สุดนะคะเดี๋ยวนะมันควรต้องเป็นคำพูดเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือเปล่าไม่เป็นไรก็คือมีความแบบตื่นเต้นแทนพี่ชายไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะทำแบบครัวเราดีกว่าว่าเราขนอะไรมาบ้างนะคะมาเริ่มเลยอันนี้ก็คือเป็นห้องที่เรานอนนะคะแล้วก็นอนคนเดียวนะคะนี่ก็คือมีความมามักนะคะก่อนด้วยนะคืนนี้อันนี้ชุดนะคะเดี๋ยวได้เห็นพรุ่งนี้อันนี้มี2ชุดงานเช้ากับงานเย็นแล้วก็เอารองเท้ามาเผื่อ2คู่ใหญ่โตอยู่นะเหงาปะล่ะเดี๋ยวเราวาไปตอนตีห้าเลยดีกว่าค่ะไป6 hours later morning ตื่นแล้วนะคะเป็นเวลาตีสี่กว่ากำลังคิดอยู่ว่าเราอ่ะจะนวดหน้านิดนึงดีไหมเอาเครื่องนวดหน้ามาเพราะเราว่าหน้าเราบวมเราคิดเองเราคิดเองไม่รู้เรานัดช่างแต่งหน้ากับช่างผมมาตอนตีห้านะคะก็เดี๋ยวเขาน่าจะโทรมาแล้วเราก็ต้องลงไปละค่ะคุณหน้าคุณตาอีกแล้วช่างประจำแล้วพี่พามบอกว่าถ้ามึงแต่งงานอ่ะมึงอย่านะวางไว้นะแล้วเดี๋ยวถามมาเหลือสองห้าว่าอะไรจะยังไงบ้างพี่พามบอกว่าเบลถ้ามึงแต่งหน้ามึงอย่ามีงานเช้าแล้วกูไม่ตื่นให้มึงแล้วแบบเราจะกูด้วยง่วงน่าจะ6โมงคือพี่ชายบอกว่าต้องพร้อมวัน7โมงกว่าๆเพราะว่าเขามีเลิกของเขาคือ8โมง39นาทีแห่ขันมากซึ่งเบลก็คือจะมีหน้าที่ถือพานแหวนแล้วมันต้องมีคนถือหมอนอะไรอย่างงี้คืออันนี้ป่ะงานบวชป่ะคะเฮ้ยมีนี้ด้วยไม่ใช่หรอไม่มีเฮ้ยหรอแรงว่างานบวชก็ใกล้7โมงแล้วเบลเคยไม่เรียกเลยแม่ไม่เสร็จเลยเมื่อกี้บอกว่าแม่เสร็จแล้วอ๋อแม่เสร็จแล้วพ่อยังไม่เสร็จนี่เป็นอยู่จริงป่ะเนี่ยค่ะค่ะค่อยอ่ะโดนช่างหน้ากับช่างผมรอแล้วนึงไม่ออกก็คิดว่าแบบคิดว่าเดี๋ยวจะพอตื่นมาจะรีบอะไรอย่างเงี้ยได้ไงต่อไม่ตื่นตื่นมาครั้งแรกที่เจอกันเป็นไงสิง่วงนอนเฮ้ยโอ้โหนะคะคือเบลอ่ะชอบใส่พองๆรู้สึกว่ามันน่ารักเนี่ยดูดิมันพองอ่ะตอนแรกก็คิดแหละว่าเอ๊ะงานแต่งพี่ชายแต่ตัวเรามันต้องแบบแต่งขนาดไหนวะอะไรเงี้ยขอบคุณค่ะสวยเลยชิวๆอ่ะนี่ไม่เข้าญี่ปุ่นนะเฮ้ยแต่นี่มันเข้าอ่ะเออแต่นี่ก็น่ารักอ่ะซ้ายขวาเออโอเคสวยได้ดีไปค่ะเตรียมตัวแล้วค่ะเตรียมตัวแล้วค่ะไปค่ะกำลังจะลงไปหาพ่อนะคะตื่นเต้นป่ะเอาจริงพี่ชายแต่งงานเนี่ยเฮ้ยตื่นเต้นมากก็เป็นพี่ชายเราอ่ะคือเมื่อคืนเดี๋ยวก็ยืนดูไว้เอ๊ะสักุระจริงป่ะวะแล้วไปจริงไหมไม่ติดขอตัว ATK ก่อนอ๋อโอเคตัว ATK ก่อนนะคะได้ขึ้นเหรอได้จดแล้วจ้ะอ๋อโอเคงั้นคุณยายขึ้นไปก่อนตามไปเราก็คือเดี๋ยวไปตัว ATK กันก่อนนะคะตื่นเต้นว่ะทำตัวไม่ถูกอ่ะถ้าสมมติทำตัวปั๊มป้าเปิดอ่ะสกิดไอ้นะมาถ่ายด้วยสิเอานี่ได้ๆเร็วเร็วเป็นไงบ้างคะคุณพ่อ
ตื่นตั้งแต่ตีสองแล้วครับจะไม่นอนเลยแต่แข็งแรงนะแข็งแรงไม่เป็นไรดีใจไหมคะลูกชายแต่งงานก็ดีใจเหมือนกันที่เขารอลูกสาวอยู่คงหลายปีนะในส่วนของงานเย็นเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอันนี้คือเพื่อนพี่ชายเบลนะคะเจอมาตั้งแต่เด็กๆนะเจอเบลตั้งแต่ตัวแค่นั้นแค่นี้เลยเหรอบ้านเนี่ยอรุณเนี่ยเบลบอกอยากเป็นดาราตั้งแต่ตอนนั้นบ้าไม่เคยนี่ยังไม่ได้แต่งหน้าเลยคุณอาหลักมากก็คือแบบว่าตอนแต่ก็ตั้งแต่เด็กยันโตเลยเมื่อกี้บอกว่าอะไรนะที่บ้านคือคานเยอะมากคานเยอะมากไปเลือกได้เลยคานใหญ่คานเล็กคือจะให้แบบวิดีโอนะอ้าวนี่ไปวิดีโอนี่คนนี้มาแล้วดูเออนี่ค่ะแม่ว่าดีค่ะอันนี้คือแม่ของเจ้าสาวนะคะเอาแล้วพาแม่มาดูตัวซีเนียนี่มาแล้วสวยนะเป็นไงวันนี้ตื่นเต้นปะตื่นเต้นดีใจค่ะที่ลูกชายจะได้เป็นคนดูแลลูกสาวก็รอไปนานๆหน่อยอยู่กับพ่อแม่นานๆก่อนถ้าคนที่ยังไม่ใช่ก็คือยังไม่ใช่ไม่อนุญาตถ้าไม่ผ่านโปรจากพ่อแม่ก่อนค่ะนี่นะคะค่ะแต่มันมีกองนึงเป็นเช็คอะอยากกินไปมากเลยอะเราจะวิ่งไปเลยทางออกไปตรงนี้จะวิ่งไปเลยหนักเหมือนกันนะเด็กใช่เลยกล้าขึ้นเลยนะเดี๋ยวช่วยตื้อไปกำลังใจให้นะคะทุกคนอยากกินข้าวมันไก่แล้วสั่งแล้วก็คือทำไมมีข้าวมันไก่ค่ะคุณลุงจะกินอะไรกินข้าวมันไก่กินทั้งสองอันเลยก็อาหารเช้านะคะก็จะมีข้าวมันไก่กับเกี๊ยวน้ำหิวมากเริ่มเลยดีกว่าเริ่มเลยเดี๋ยวเราไปเจอกันในการกินกันดีกว่าค่ะกินข้าวละหิวมากเพราะว่าตอนเย็นมีเพื่อนมาด้วยถูกไหมตอนเย็นมีตัวจี๊ดเต็มเลยค่ะรอดูโอเคไปจ้าเริ่มแล้วนะคะช่วงบ่ายตัวละครใหม่ตัวละครใหม่กระเตงตัวเต็งตัวเต็งสวัสดีค่ะชื่อจริงชื่อนายวงอรัตน์ชื่อเล่นชื่อน้องกระเตงค่ะทำงานมาประมาณ10กว่าปีอันนี้มาในลุคอะไรคะคุณปามมาในลุคแบบสาวเทคนิคตาคมผมยาวแล้วก็แบบน้องตื่นตื่น2hours later นี่สวยเลยนะทำไมไม่ได้ซูมหน้าเซนี่ปาลงลงแล้วนะคะเจ้าหญิงหวานหวานเลยอะบอกแล้วว่าสลับตัวเจ้าสาวนะคะวันนี้วันนี้ตามหาหนุ่มโสดอยู่นะคะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูนะคะว่าได้งานจะมีใครที่ต้องตาต้องใจเดี๋ยวบ้าง
วค่ะสำหรับงานเย็นงานใครเอ่ยงานใครวับชื่อดังคุณด้วยนะสวยขนาดนี้งงนะงงเหมือนกันพอไหมคะเลทไม่ไหวนะคะกำลังจะ6โมงแล้วเขานัด5โมงไหนคือลูกครอบครัวจริงแล้วไม่มีใครโทรตามด้วยนะมาค่ะจบงานเย็นแล้วนะคะก็กินจริงเพราะว่าเปิดแอร์เย็นมากงานเล็กเดินไปนู่นเลยค่ะเดินไปค่ะแค่เดินจะไม่ไหวเลยแต่ว่าที่สำคัญนะต้องขอบคุณคุณบี้มากเลยนะนี่นะคนนี้นะ
คนนี้คืออดหลับอดนอนอย่าค่ะโอเคไปค่ะ